ข่าวแรกของเราวันนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลพระพรานารายนะคะมีการประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะโดยในช่วงเช้าวันนี้ที่เทศบาลตำบลพระพรานารายจังหวัดจันทบุรีค่ะนายณัฐวัฒน์เรืองชัยโชคนายกเทศมนตรีตำบลพระพรานารายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะให้ประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆนั้นได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะทั้งนี้โดยจากที่ได้มีมติรับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติจำนวนทั้งสิ้น8โครงการโดยหนึ่งในนั้นคือโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปจัดพิมพ์เป็นภาพขนาด 8.25 × 11.75 นิ้วจำนวน 23,323,000 แผ่นสำหรับมอบให้แก่ประชาชนในทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะ